สถิติ89วันของการไม่พบโรคโควิด-19 ระบาดในเวียดนามเป็นอันต้องสิ้นสุดลงหลังพบการแพร่เชื้อจากคนสู่คนในประเทศอันเนื่องมาจากมีผู้ละเมิดคำสั่งกักตัวเพื่อรอดูอาการเมื่อพนักงานสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์รายหนึ่งซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นและต้องถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการกลับไม่ยอมอยู่ในพื้นที่กักกันโดยมีรายงานว่าหนุ่มวัย28ปีคนนี้ได้เข้าไปพบกับเพื่อนพนักงานวัย30ปีที่ถูกกักตัวอยู่เช่นกันซึ่งภายหลังพนักงานคนนี้ถูกตรวจพบเชื้อไวรัสพอสิ้นสุดการกักกันเบื้องต้น5วันเขาถูกสั่งให้กักตัวต่อที่บ้านแต่กลับนัดพบครูสอนภาษาอังกฤษชาวเวียดนามวัย32ปีในนครโฮจิมินห์29พฤศจิกายน2563พนักงานสายการบินหนุ่มถูกตรวจพบติดเชื้อไวรัสและวันถัดมาก็ตรวจพบครูป่วยด้วยโรคโควิด19กลายเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศคนแรกในรอบเกือบ3เดือนหลังจากการระบาดในนครดานังสิ้นสุดลงโดยก่อนตรวจพบเชื้อครูหนุ่มได้เข้าสอนที่โรงเรียนและยังได้ไปนั่งร้านกาแฟและคาราโอเกะซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังลูกศิษย์วัย28ปีและเด็กชายวัย1ขวบด้วยจึงทำให้ทางการต้องตามไล่ตัวเชื้อจากผู้ใกล้ชิดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทั้ง4คนรวม737รายด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งให้จังหวัดคัดกรองและควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดรวมทั้งปิดสถานที่หลายแห่งในนครโฮจิมินห์ขณะที่เหวียนซวนฟุกนายกรัฐมนตรีได้สั่งระงับเที่ยวบินพาณิชย์ขาเข้าทั้งหมดยกเว้นเที่ยวบินสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่ทำธุรกิจในประเทศและเที่ยวบินอพยพแต่ต้องกักตัวเป็นเวลา14วันพร้อมขอให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการป้องกันโดยงดจัดกิจกรรมที่มีผู้คนพลุกพล่านและกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับประเทศต่างๆในการผลิตวัคซีนส่วนสถานการณ์ผู้ป่วยของเวียดนามล่าสุด2ธันวาคมมียอดรวมทั้งสิ้น 1,351 รายในจำนวนนี้ยังรักษาตัวอยู่118คนเสียชีวิต35คน